ัปเดตยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่16เมษายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 168,941 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 106,607 รายจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 22,170 รายจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว 41,164 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 106,607 รายแบ่งเป็นรักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 76,778 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 26,893 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 2,936 รายที่มิลานตอนนี้จะมีการก่อตั้งไบโอบางก้าหรือธนาคารชีวภาพขึ้นซึ่งธนาคารแห่งนี้ก็จะเก็บตัวอย่างของเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งการเก็บตัวอย่างจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาตลอดจนการค้นคว้าหาวัคซีนนี้ด้วยค่ะโครงการนี้ก็ได้ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยมิลานและกรมอนามัยมิลานค่ะซึ่งก็จะมีทุนสำหรับโครงการนี้ 800,000 ยูโรจากธนาคาร BPM สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยก็จะถูกรวบรวมจากโรงพยาบาลซากโกและโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศอิตาลีซึ่งก็ได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยแล้วและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขประเทศอิตาลีก็ได้เปิดแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้สำหรับประชาชนที่สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ Telegram ล่าสุดก็ได้เปิดให้บริการ LinkedIn ด้วยค่ะในหลายวันที่ผ่านมาที่ประเทศอิตาลีได้พูดถึงเรื่องราวของการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในตอนนี้ Plexiglass จึงมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเพราะการออกแบบอนาคตของธุรกิจให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามชายหาดควรจะมีการติดตั้ง Plexiglass กันอย่างไรแบบไหนเพื่อให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยและล่าสุดก็มีการกล่าวถึงการออกแบบโต๊ะอาหารในอนาคตไว้ด้วยค่ะว่าควรจะมีการจัดแบบไหนติดตั้งPlexiglassยังไงโดยเฉพาะตามร้านTrattoriaร้านพิซซ่าหรือตามบาร์โดยปกติแล้วจะมีโต๊ะเก้าอี้ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันจึงเป็นการเสี่ยงสำหรับลูกค้าในการรับและแพร่เชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้จึงได้มีผู้เสนอโมเดลนี้ขึ้นมาค่ะถึงแม้จะมีผู้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ Plexiglass เข้ามาช่วยแต่ทางรัฐบาลอิตาลีก็ต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ที่มาแจ้งรายละเอียดและแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานกันค่ะเพื่อการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิตาลีจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้ปู่ก็มีวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. มีไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีมีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ให้รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ